เรื่องทำอย่างไรสังคมไทยจะตั้งอยู่ในสมดุลโดยพระธรรมปิฎกอ.อ.ประยุตโตวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2544วันนี้ก็คุยกันไม่มากคือมาบวชแล้วเนี่ยก็มีธรรมะบางเรื่องที่อยากจะให้แม่นสักหน่อยอย่างน้อยแม่นในแง่ความเข้าใจนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหลักใหญ่ๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือธรรมะที่เกี่ยวกับการใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ที่มีการเข้าใจคาดเคลื่อนผิดพลาดในสังคมไทยอันเนี้ยถ้าว่าไปแล้วเหมือนก็มีสามอย่างลองทวนอีกทีหนึ่งธรรมะที่เป็นหลักสำคัญหลักใหญ่ๆใช่ไหมคือพอรู้แล้วเนี่ยเห็นโครงรูปพระพุทธศาสนาหรือภาพรวมหมดเลยเนี่ยอย่างนี้ก็สำคัญสองก็หลักธรรมที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะซึ่งเป็นเรื่องที่ถ้าเข้าใจผิดพลาดแล้วก็มีโทษเพราะธรรมะของดีแต่ปฏิบัติผิดก็มีโทษมากอย่างเช่นสมาธิเงี้ยปฏิบัติผิดก็เกิดโทษหรือว่าอย่างพวกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโดยเฉพาะอุเบกขาเข้าใจผิดปฏิบัติผิดก็เสียหายแล้วก็อันนี้ก็โยงมาที่สามซึ่งหลายเรื่องก็เป็นอันเดียวกับข้อสองก็คือธรรมะที่คนไทยนำมาใช้หรือพูดถึงแต่ว่ามันเพี้ยนไปคลาดเคลื่อนตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงหลักใหญ่ๆก็พูดถึงธรรมะที่นำมาใช้กันบ่อยเรารู้กันในสังคมไทยแต่รู้บางทีก็รู้โดยเข้าใจไม่ถูกก็หมวดหนึ่งที่อยากจะย้ำคิดว่าท่านก็คงเข้าใจพอสมควรแต่คนไทยเนี่ยยังคลาดเคลื่อนมากคือเรื่องพรหมวิหารสี่ตอนนี้ได้ฟังเทปกันเยอะเลยใช่ไหมเรื่องนี้ฟังอะไรอย่างเอาทวนกันก็ได้พรหมวิหารสี่ก็แปลว่าธรรมประจำใจของพรหมพรหมก็คือผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่หรือผู้ประเสริฐเองพรหมคือผู้ประเสริฐมีจิตใจประเสริฐมีจิตใจยิ่งใหญ่คนที่จิตใจยิ่งใหญ่ใจกว้างขวางอย่างพรหมเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่สามารถที่จะสร้างสรรค์สังคมรักษาสังคมหรือรักษาให้โลกเนี่ยดำรงอยู่ได้ดีเหมือนอย่างพระพรหมสร้างโลกแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องไปรอพระพรหมคืนไปรอพระพรหมมนุษย์ก็เลื่อยเปื่อยกลายเป็นผู้ทำลายโลกแล้วก็รอพระพรหมมาสร้างพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยเราเองเนี่ยมนุษย์นี่แหละเป็นผู้สร้างสรรค์สังคมแล้วก็ดำรงรักษาสังคมก็โดยที่ตัวเองเนี่ยมีความสามารถมีคุณสมบัติหรือเป็นคนมีคุณภาพนั่นเองมีความดีงามก็เราเรียกว่าเป็นคุณธรรมมีไอ้เรื่องของการที่จะสร้างสรรค์สังคมก็คือการอยู่ร่วมกันใช่ไหมการอยู่ร่วมกันก็ต้องมีหลักหรือคุณสมบัติในการที่จะอยู่ร่วมคุณสมบัติหรือคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันเนี่ยก็หลักง่ายๆก็หนึ่งก็คืออยู่ตามปกติก็เป็นมิตรนะมีความปรารถนาดีนะเห็นคนอื่นเขาอยู่ตามธรรมดาเขาแล้วก็เป็นมิตรปรารถนาดีอยากให้เขาเป็นสุขอันเนี้ยเมตตานี่เป็นคุณธรรมพื้นฐานเพราะเราถือว่าอยู่ตามธรรมดาก็เป็นปกติก็เป็นมิตรไมตรีเจอกันก็มีความปรารถนาดียิ้มแย้มแจ่มใสนะไม่ไปคิดเบียดเบียนทำร้ายเขาแต่นี่ว่าคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เดียวชีวิตเขาสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ให้ธรรมะมาเพื่อเราใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์เวลาคนเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปชีวิตเขาตกต่ำเดือดร้อนเนี่ยเขาประสบปัญหาอะไรเงี้ยนะท่านก็ให้คุณธรรมมาปฏิบัติต่อสถานการณ์นั้นก็เปลี่ยนจากเมตตาที่ใช้ในยามปกติไปเป็นอะไรก็เป็นกรุณากรุณาก็
แปลง่ายๆแปลว่าความพลอยมีใจหวั่นไหวไปกับความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยเนี่ยตัวกรุณานี่คือใจหวั่นไหวเห็นเขาทุกข์แล้วทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่นิ่งเฉยดุ้งดูดายใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่ามีกรุณาเราก็แปลคำว่าสงสารสงสารก็อยากจะช่วยเหลือเขาเพราะนั้นเมตตานี่อยากให้เขาเป็นสุขตามปกติพอกรุณาก็อยากช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์นะเพราะนั้นไอ้เจ้าตัวกรุณานี่จะไปเกี่ยวกับทุกข์ความทุกข์ความเดือดร้อนความตกต่ำหรือปัญหาอยากจะแก้ปัญหานะนี่อีกสถานการณ์หนึ่งก็คือว่ามนุษย์บางคนเนี่ยก็จะได้ประสบความสำเร็จความก้าวหน้าทำอะไรจะอะไรได้ดีอะไรเงี้ยเราเห็นเขาก็ถือว่าเปลี่ยนไปอีกสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์นี้เรียกว่าขึ้นนะไอตอนกรุณานี่เขาตกต่ำลงไปตอนนี้เขาขึ้นสูงพอเขามีความสุขเราพูดภาษาไทยเรามักจะพูดว่าได้ดีมีสุขก็ย้ายมาคุณธรรมข้อที่สามเรียกว่าอะไรมุทิตามุทิตาก็แปลว่าพลอยยินดีด้วยพลอยสองอันแล้วนะฮะกรุณานะพลอยมีใจหวั่นไหวไปกับทุกข์ของเขามีมุทิตานี่พลอยยินดีกับเขาด้วยใจร่าเริงเบิกบานแล้วก็พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะอันนี้มุทิตาก็ทำให้เราสนับสนุนกันสามสถานการณ์และตามปกติก็ถือว่าครบเลยใช่ไหมฮะก็มันมีก็คนก็มีสามสถานการณ์หนึ่งเป็นปกติสองตกต่ำสามขึ้นสูงก็ครบแหละแต่ท่านบอกยังไม่ครบนี่แหละที่มาถึงข้อที่สี่ซึ่งเป็นข้อที่ยากที่สุดคนไทยเนี่ยนะได้ข้อหนึ่งข้อสองเก่งเมตตาก็เก่งกรุณาก็เก่งแล้วเราก็มาใช้สองข้อเนี่ยเมตตากรุณาเมตตากรุณาแต่พอข้อที่สามข้อที่สี่ตอนนี้ชักไปไหนไม่รู้เลยทีเนี้ยเนี่ยมุทิตาก็ไม่ค่อยมุทิตาแหละอิจฉาริษยาไปเลยนี่ตรงข้ามเลยใช่ไหมไม่ส่งเสริมสนับสนุนกันเพราะนั้นการนำพุทธศาสนาปฏิบัติในสังคมไทยเนี่ยจึงมีปัญหาเนี่ยข้อที่สามก็แปลว่าก็บกพร่องทีนี้ข้อที่สี่เนี่ยไม่เข้าใจเลยไม่รู้เรื่องนึกแต่เพียงอุเบกขาเฉยเท่านั้นนะวางเฉยเนี่ยแยกไม่เป็นว่าไอ้ที่เฉยเนี่ยเพราะอะไรและมีความหมายอย่างไรที่ว่าเฉยถ้าเราไม่เข้าใจเราเฉยก็หมายความใครจะเป็นไงก็เฉยใช่ไหมอย่างนี้เฉยโดยไม่ได้มีความรู้ความคิดอะไรก็เฉยไปเฉยเฉยโดยไม่รู้นั่นเองเฉยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวสักแต่ว่าเฉยท่านเรียกว่าเฉยโง่ว่างั้นนะเพราะนั้นใครเป็นอย่างนี้ต้องไปเติมให้เขาจะไปพูดเฉยเฉยต้องไปเติมว่าเฉยโง่ว่างั้นนะเฉยไม่รู้เรื่องก็เฉยโง่เฉยเมยเฉยเมินเฉยไม่เอาใจใส่เฉยที่เป็นอุเบกขาคือเฉยด้วยปัญญาเนี่ยเฉยด้วยปัญญายังไงคือว่าทำไมจึงเฉยเฉยในตัวนี้แปลว่าเฉยมองไม่ใช่เฉยเมินหรือเฉยเมยเฉยมองนะเพราะอะไรถ้าว่าอุเบกขามาจากคำว่าอุปะอิขะอิขะเรามองดูอยู่อุปะเราใกล้ๆมองอยู่ใกล้ๆคอยดูคอยดูเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ที่เราจะเข้าไปยุ่มย่ามแทรกแซงเช่นเขาจะต้องรู้จักรับผิดชอบตัวเองเช่นพ่อแม่เงี้ยเวลาไหนที่ลูกควรจะรับผิดชอบตัวเองเฉยมองก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่มย่ามแทรกแซงเขาไปทำให้อะไรเนี่ยเอาแต่เมตตากรุณามุทิตาแล้วคอยรักลูกทำให้อย่างเงี้ยลูกจะหัดเดินอุ้มท่าเดียวแล้วกลัวล้มใช่ไหมนี่กลัวเจ็บเนี่ยลูกก็เลยเดินไม่เป็นใช่ไหมลูกจะทำแบบฝึกหัดทำการบ้านกลัวลูกปวดสมองพวกนั้นเนี่ยก็เลยไปทำแทนแล้วลูกจะทำเป็นไหมไม่เป็นเพราะนั้นตอนเนี้ยอะไรที่เขาจะต้องฝึกหัดรับผิดชอบตัวเองเนี่ยตอนเนี้ยพ่อแม่เฉยมองเฉยมองดูว่าเขาทำได้ไหมแล้วคอยเป็นที่ปรึกษาคอยแนะแล้วก็ดูให้เขาทำนะสามข้อแรกเนี่ยทำให้แต่พอที่สี่นี่ดูให้เขาทำ
ช่ไหมดูให้เขาทำเราก็ไม่ใช่ทิ้งนะเราไม่ได้ทอดทิ้งเลยอันนี้คือข้อที่มันรักษาสมดุลและทำให้ลูกหรือคนอื่นเนี่ยพัฒนาตัวนะถ้าหากว่าพ่อแม่ใช้แต่3ข้อแรกเนี่ยลูกจะไม่พัฒนานะทีนี้ไอ้3ข้อแรกเนี่ยมันไม่ต้องใช้ปัญญามาใช้ความรู้สึกหมายความพ่อแม่รักลูกใช่ไหมเพราะนั้นมันก็พร้อมอยู่แล้วนี่ลูกอยู่เป็นปกติก็รักอยู่แล้วพอลูกมีความทุกข์พ่อแม่ก็ต้องเดือดร้อนกรุณานี่ลูกได้ดีสอบได้ดีพ่อแม่ก็ดีใจเนี่ยความรู้สึกมาง่ายเลยเป็นถ้าเป็นคนอื่นเราก็ต้องพัฒนาความรู้สึกเนี่ยที่เป็นความรู้สึกที่ดีแต่ถึงไงสามข้อเนี่ยเป็นด้านความรู้สึกส่วนข้อที่สี่นี่ต้องอาศัยความรู้เพราะนั้นข้ออุเบกขาเนี่ยมันยากตอนที่ต้องอาศัยปัญญาความรู้นะถ้าพ่อแม่ไม่มีความรู้ก็ใช้แต่ความรู้สึกนะทีนี้พอข้อที่สี่เนี่ยก็จะใช้ความรู้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเออเรื่องนี้ลูกเขาจะต้องรับผิดชอบจะต้องฝึกต้องหัดนั้นเราจะไปทำแทนเราคอยดูแล้วดูว่าเขาทำได้ไหมทำถูกหรือไม่ถูกแล้วเราก็ไปคอยแนะอย่างนี้ลูกก็จะพัฒนาได้ดีนอกจากจะไปคอยดูแล้วก็คิดให้ด้วยว่าลูกเนี่ยเจริญได้ดีต่อไปข้างหน้าจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างจะต้องเก่งอะไรหาแบบฝึกหัดไม่ทำเลยเนี่ยแล้วก็คอยดูแล้วก็คอยแนะนำเป็นที่ปรึกษาอย่างเงี้ยอุเบกขาเป็นข้อที่จะทำให้ลูกพัฒนาถ้าพ่อแม่คนไหนเก่งในอุเบกขาเนี่ยลูกจะเก่งมากนะถ้าพ่อแม่คนไหนหนักใน3ข้อแรกเนี่ยลูกจะอ่อนแอนะอันนั้นถ้าจะให้สมดุลลูกได้3ข้อแรกก็ชีวิตก็อบอุ่นมีความอ่อนโยนใช่ไหมดีแต่ว่าถ้าไม่มีข้อ4อ่อนแออ่อนโยนอ่อนโยนจะกลายเป็นอ่อนแอนะแล้วก็จะตามใจตัวเองเรียกร้องนะนี่พอมีข้อ4ก็จะมาสมดุลทำให้เขาเนี่ยมีความเข้มแข็งเนี่ยฝึกหัดทำอะไรรับผิดชอบตัวเองได้ไอ้ที่ท่านสอนมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปตามหลักความจริงคือ3ข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์เนี่ยต้องมีความรู้สึกที่ดีมนุษย์อยู่ร่วมกันเรามีใจรักกันได้มนุษย์มีความรู้สึกนี่ใช่ไหมแล้วก็มีการช่วยเหลือกันได้แต่ทีนี้มันมีด้านชีวิตของมนุษย์เนี่ยเคยบอกแล้วคนเนี่ยมันแบ่งเป็น2ด้าน1เป็นบุคคลอยู่ร่วมสังคมอยู่ร่วมผู้อื่นนี้ท่านเรียกว่าบุคคลทีนี้คนเนี่ยอีกด้านนึงเป็นชีวิตชีวิตนี่เป็นธรรมชาติใช่มั้ยนะธรรมชาติเนี่ยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของเหตุปัจจัยเป็นไปตามธรรมดาของมันมันไม่ได้เอากับใครธรรมชาติมีความรู้สึกมั้ยมีมั้ยความรู้สึกไม่มีเมื่อธรรมชาติไม่มีความรู้สึกมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์มันไม่มาคํานึงถึงคนเพราะนั้นเราจะต้องรู้มันนะแล้วทำให้ถูกถ้าทำให้ถูกตามเหตุปัจจัยของมันเนี่ยเช่นการปฏิบัติต่อสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยชีวิตของเราก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกเราไม่รู้เข้าใจเราทำผิดแล้วก็เกิดโทษตัวเองเพราะนั้นในแง่ที่บุคคลเนี่ยเป็นบุคคลเนี่ยก็เราก็มีเมตตากรุณามุทิตาอยู่ร่วมกันดีแต่ในแง่ที่เป็นชีวิตมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติอันนี้จะต้องรู้ความจริงว่าร่างกายของเราก็ตามจิตใจของเราก็ตามเนี่ยนะอย่างที่เคยยกตัวอย่างนะอย่างร่างกายของเราพ่อแม่มาย่อยอาหารแทนได้มั้ยไม่มีทางใช่มั้ยหรืออย่างปัญญาความรู้เนี่ยพ่อแม่มาคิดให้แทนได้มั้ยรู้แทนได้มั้ยไม่มีทางใช่มั้ยเพราะนั้นในแง่เนี้ยทั้งรูปธรรมนามธรรมที่เป็นชีวิตเป็นกฎธรรมชาติเนี่ยมันต้องรู้ต้องศึกษาด้วยตนเองต้องฝึกหัดนั้นพ่อแม่มาทำให้ไม่ได้ตอนนี้ถ้าพ่อแม่รู้ด้วยปัญญาก็บอกด้านชีวิตเนี่ยต้องฝึกลูกฝึกให้เขารับผิดชอบตัวเองได้รับผิดชอบชีวิตของเขาได้เขาต้องอยู่กับความเป็นจริงของโลกและชีวิตที่ไม่เข้าใครออกใครและไม่มีความรู้สึกใยดีอะไรทั้งนั้นใช่ไหมเพราะนั้นนี่แหละคือการที่จะต้องใช้อุเบกขาแล้วก็การที่มีความสมดุลก็ทวนอีกทีว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยมีสองด้านด้านหนึ่งเป็นบุคคลอยู่ร่วมสังคมมนุษย์ให้มีเมตตากรุณามุทิตาต่อการมีความรู้สึกที่ดีอีกด้านหนึ่งเป็นชีวิตที่เป็นไปตามกฎธรรมชาตินะทีนี้เมื่อมนุษย์อยู่ในกฎธรรมชาติเราก็อย่างหนึ่งต้องรู้สองก็รู้แล้วปฏิบัติให้ถูกตามนั้นใช่ไหมฮะไม่ต้องเอาความรู้สึกละตอนนี้ต้องเอาความรู้คือปัญญา
พอทำได้ความรู้เข้าใจทำถูกต้องผลเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนั้นใช่ไหมนี่คนที่ไม่ฉลาดเอาแค่ความรู้สึกก็ไม่พัฒนาแหละก็แย่ใช่ไหมทีนี้นอกจากนั้นก็คือว่าเหนือขึ้นไปอีกก็คือเมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันเนี่ยไอ้ความจริงกฎธรรมชาติมันมาถึงความเป็นไปของโลกมนุษย์ของสังคมด้วยนี้มนุษย์จะอยู่ร่วมกันได้ดีในที่สุดเนี่ยต้องอยู่ภายใต้ความจริงของเหตุปัจจัยคือธรรมะหลักความจริงของสิ่งทั้งหลายเนี่ยถ้ามนุษย์ไม่รักษานะแม้แต่สังคมนี้ก็จะปั่นป่วนใช่ไหมเช่นกฎธรรมชาติความจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วก็กฎนั้นแล้วเรารู้ความจริงของกฎธรรมชาติเราก็มาวางเป็นหลักเกณฑ์ของสังคมนี่หลักเกณฑ์ของสังคมนี่เราก็เรียกว่าธรรมะด้วยอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียนวิชาธรรมะในที่นี้หมายถึงหลักธรรมหลักการในหมู่มนุษย์จะแก่กฎหมายเป็นต้นนี่พวกกฎเกณฑ์กติกาอะไรต่างๆที่มนุษย์วางกันไว้เนี่ยที่รักษาสังคมเนี่ยมนุษย์ก็มีหน้าที่ด้านหนึ่งเขาจะต้องรักษาคนอยู่ร่วมกันให้ดีใช่ไหมอีกด้านหนึ่งมนุษย์จะอยู่ในโลกได้ดีต้องรักษาธรรมด้วยใช่ไหมอย่ารักษาคนอย่างเดียวไม่ได้ตอนนี้แหละอุเบกขาก็มาอีกเนี่ยถ้าเขาอยู่ปกติอามีเมตตาไมตรีพอเขาทุกข์เดือดร้อนก็มีกรุณาเนี่ยพอไปช่วยเหลือพอเขาสำเร็จทำดีก้าวหน้าส่งเสริมทีนี้ถ้าการที่เขาได้ดีมีสุขหรือเขาปฏิบัติผิดตกต่ำเกิดปัญหามันเป็นการละเมิดต่อธรรมะกฎหมายกติกาสังคมตอนนี้จะไปช่วยเรื่อยเปื่อยไม่ได้แหละนี่มนุษย์ต้องรักษาธรรมะด้วยเพราะว่าสังคมส่วนรวมจะอยู่ได้ด้วยตัวธรรมะหลักเกณฑ์กติกาหลักความดีต่างๆเหล่านี้หลักความถูกต้องความเป็นธรรมทีนี้มนุษย์ก็ต้องดูว่าถ้าหมอนี่มันประพฤติผิดละเมิดธรรมะแล้วต้องหยุดก่อนจะเอาแต่กรุณาเอาแต่มุทิตาไอ้เจ้านี่ไปลักขโมยเข้ามาสำเร็จ 5,000 บาทได้เงินมา 10,000 จะไปส่งเสริมได้ไหมนี่มุทิตาแค่ความรู้สึกใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องมาถึงข้อที่4อุเบกขาหยุดอุเบกขาแปลว่าไม่ขนขวายไม่ขนขวายที่จะไปช่วยเหลือสนับสนุนต้องหยุดแล้วก็ใช้ธรรมะมาปฏิบัติในกรณีนี้ก็คือรักษาธรรมใช่ไหมสามข้อแรกนี่รักษาคนเมตตากรุณามุทิตาข้ออุเบกขารักษาธรรมใช่ไหมซึ่งใหญ่กว่ารักษาคนแต่ละคนละคนอยู่กันได้แต่พอมันธรรมะนี่รักษาโลกมนุษย์รักษาสังคมทั้งหมดเลยก็เลยต้องเอาธรรมะไว้ดังนั้นถ้าอย่างนี้ก็สมดุลใช่ไหมอ้าวถ้าเป็นเรื่องธรรมดาเขาไม่ได้ทำเสียหายอะไรใช่ไหมเขาตกต่ำเดือดร้อนก็กรุณาถ้าหากว่าเขาทำดีก็ส่งเสริมแต่ถ้าเกิดแกไปได้ดีมาใช่ไหมโดยไม่ถูกต้องโดยละเมิดธรรมะเราต้องหยุดนะแล้วก็ว่ากันไปตามธรรมแล้วทีนี้อุเบกขานี่คือรักษาธรรมว่ากันไปตามธรรมว่าไปตามกฎเกณฑ์กติกาหลักความชอบธรรมเป็นธรรมหลักความถูกต้องนี่แหละโลกมนุษย์ก็อยู่ได้ได้อย่างนี้4ข้อนะไอ้ข้อ4นี่ยากที่สุดนะไปอ่านว่าแยกได้แล้วนะ3ข้อแรกรักษาคนข้อที่4รักษาธรรมนะแล้ว3ข้อแรกหนักในความรู้สึกข้อที่4หนักในความรู้หรือปัญญาใช่มั้ยนิมนต์ครับแล้วถ้าเกิดว่าบุคคลนั้นถ้าได้ผลประโยชน์มาโดยทำผิดกฎหมายแล้วจะใช้อุเบกขาในการจัดการใช่ไหมครับอุเบกขาคือไม่เป็นสนับสนุนไม่เป็นช่วยคือต้องดูว่าเรื่องนี้ธรรมะจะเกิดขึ้นได้อย่างไรความถูกต้องจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วใครมีหน้าที่ปล่อยให้เขาดำเนินการใช่ไหมไม่ใช่ไปเที่ยวยุบย่ามไปขัดขวางไปแทรกแซงถ้าเราไปช่วยเราก็ไปแทรกแซงแล้วกระบวนการยุติธรรมความเป็นธรรมก็เสียหมดทีนี้ก็ดูสิไอ้ตอนนี้พอถึงธรรมะแล้วมันก็จะมีเลยกระบวนการของธรรมะมาใครต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ใครมีหน้าที่จัดการยังไงเนี่ยเราอย่าไปแทรกแซงนะปล่อยให้กระบวนการมันดำเนินไป
ก็คือต้องบทลงโทษมีอะไรก็แล้วแต่ว่าไปตามนั้นกระบวนการก็มนุษย์ต้องเก่งดีนิดเรื่องปัญญาอะไรนี่ครับก็แล้วแต่มนุษย์จะต้องเตรียมวางไว้เลยกระบวนการยุติธรรมเป็นต้นจะดำเนินการยังไงเนี่ยนี่คือตัวถูกต้องแหละแล้วถ้าอย่างในปัจจุบันที่กฎเกณฑ์มันบิดเบี้ยวมาตรฐานมันบิดเบี้ยวแล้วครับก็ถ้าพูดกว้างๆกับสังคมไทยมันข้อที่4ไม่เป็นเอาแต่ข้อที่1 2 3 1 2 3ไม่ค่อยถึงใช่มั้ยถ้า3ก็คือช่วยพวกคนที่เป็นพวกสนับสนุนพวกเห็นไหมจะเสียหมดข้อที่4ไม่มาเพราะนั้นสังคมประเภทนี้ก็จะทำให้คนหนึ่งอ่อนแอสองคนชอบพึ่งพานะไม่พึ่งตัวเองก็อ่อนแอกับพึ่งพาก็ไปด้วยกันแหละเมื่อพึ่งพาก็อ่อนแอนะสามเสียความเป็นธรรมสังคมที่หนักในเมตตากรุณาแม้แต่มุทิตาเนี่ยนะเราขาดอุเบกขา1อ่อนแอ2พึ่งพา3เสียความเป็นธรรมทีนี้ตรงข้ามบางสังคมเนี่ยข้อ1 2 3อ่อนไปหนักข้อ4อุเบกขาตัวใครตัวมันข้าไม่เอาด้วยแกทำแกเองนะใครแข็งใครรอดเพราะงั้นไม่ช่วยสังคมแบบนี้นะ1เข้มแข็งใช่มั้ยรักษาตัวได้แล้วก็ต้องอยู่ด้วยกฎกติกาถ้ากฎกติกาไม่มีอยู่ไม่ได้สังคมแบบนี้ก็เลยรักษากฎกติกาได้ดีข้อที่4เนี่ยเพราะว่าเมื่อตัวใครตัวมันแล้วก็ต้องเอากฎกติกามาเป็นบรรทัดฐานใช่ไหมแล้วก็ว่าไปตามกฎกติกาแกจะทำไงก็เรื่องของแกแต่แกอย่ามาละเมิดกฎกันแล้วกันถ้าละเมิดกฎเมื่อไรฉันจัดการทันทีแน่นี่สังคมอุเบกขาแต่อุเบกขาได้มากจะเป็นอุเบกขาโง่คือหมายความว่าเฉยโง่เพราะว่ามันไม่เอาเรื่องเอาราวละเป็นแต่เพียงตั้งกฎกติกาไว้แล้วแกเป็นไงเรื่องของแกแล้วก็จัดการไปเลยนะเป็นไงพอจะเห็นไหมสังคมแบบนี้สังคมไหนหนักในเมตตากรุณาสังคมไทยสังคมไหนหนักในอุเบกขา นี่ไหมเพราะนี้คนอเมริกานี่จะเข้มแข็งใช่ไหมเพราะว่าต้องดิ้นรนเองตัวใครตัวมันเพราะนั้นต้องแข่งขันนะใครเข้มแข็งแข่งขันเก่งชนะอยู่รอดก้าวหน้าแล้วกฎกติการักษาได้ดีใช่ไหมเพราะมันอยู่ได้ด้วยกฎกติกาถ้าไม่มีกฎกติกาสังคมนั้นก็หมดเลยเลวเละเลยมันจะเป็นเองสังคมแบบนั้นมันจะเรียกร้องกฎกติกาเองเลยเพราะว่าเมื่อไม่ช่วยกันแล้วมันก็จะเล่นงานกันใช่ไหมจะแข่งขันมันก็จะเอาเปรียบกันมันก็ต้องตั้งกฎกติกามาเป็นเกณฑ์สำหรับกันไว้ไม่ให้มาเอาเปรียบใช่ไหมเพราะนั้นไอ้สังคมแบบนั้นเนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติเรียกร้องเขาเรียกว่าสังคมเริ่มมาจากกฎป่ากฎป่าก็หมายความว่าก็นั่นแหละใครแข็งใครรอดพอเห็นนะท่านสงสัยอะไรฮะเป็นคำถามที่ท่านเลยตอบไปแล้วอ๋ออย่างนั้นเลยคือจะมีข้อสังเกตขึ้นมาว่าเมืองไทยที่มีเรื่องของเส้นสายเรื่องของอะไรเนี่ยก็เพราะว่าเราใช้เรื่องเมตตากรุณาอยู่แค่นั้นมุทิตาแต่ไม่หยุดเมื่อมันว่าควรจะวางเฉยอุเบกขาไม่รู้เรื่องเลยถ้ามีก็เฉยโง่ไปเลยใช่ไหมเฉยไม่รู้เรื่องเฉยเมยเฉยเมินนั่นก็เนี่ยเฉยมองหรือเฉยเมยเฉยเมินนะขอคุณคำถามนี้คือว่าหนึ่งในลักษณะของอุเบกขาแบบอเมริกาอุเบกขาโง่อุเบกขาเฉยโง่คือไม่ได้เอาใจใส่กันละเฉยเมยแต่ว่าปล่อยว่าตัวใครตัวมันเพราะนั้นต้องดิ้นรนเอาเองทีนี้เพราะว่าดิ้นรนเอาใครเก่งก็เอาได้มากก็ต้องกลัวการเอาแล้วเราเปรียบไอ้คนที่มันเก่งมันก็จะเอาเปรียบคนอื่นใช่ไหมก็ต้องตั้งกฎกติกามากันไว้ก็ต้องอยู่ด้วยกฎกติกาใช่ไหมก็เข้มแข็งและรักษากฎกติกาได้เพราะฉะนั้นนี้ก็คือต้องพยายามพัฒนาปรับปรุงเรื่องกติกาของหมู่ชนให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องพัฒนาจิตใจคนและก็ตั้งกฎกติกาให้ดีให้เป็นธรรมให้กระบวนการรักษาความเป็นธรรมเนี่ยมันดำเนินไปได้ดีก็มันต้องอยู่ที่คนด้วยใช่ไหมอย่างถ้าคนเนี่ยมันไม่เอาเบิกขาเนี่ยมันไม่รักษาธรรมะมันเห็นแก่คนอย่างเดียวมันเห็นแก่บุคคลที่รักที่เข้าเป็นพวกมันก็ไม่ไปข้อรักษาความเป็นธรรมข้ออุเบกขามันไม่มา
มันก็อยู่แค่1 2 3ใช่มั้ยมันก็จะไปสนับสนุนเอื้ออํานวยโอกาสให้แก่พวกทั้งเดียวเลยนะความเป็นธรรมกฎเกณฑ์กติกาจะตั้งไงไม่เอาสังคมเราก็มีนะกฎกติกานะถูกไม่ถูกแต่มันไม่เอาถูกไม่ถูกนะนี่แหละเพราะว่าจิตมันไม่มีอุเบกขาอีกนิดนึงครับคือในเรื่องคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยครับแล้วเราก็อยากจะสนับสนุนเนี่ยมันอยู่ในส่วนของมุทิตาโมทิตาพระพุทธเจ้าให้ไปครบเข้าใจนะเข้าใจดีอย่างหลักเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยตัวอย่างลูกนักการเมืองที่อยู่หน้าช่วงนี้นี่คงจะเป็นตัวอย่างที่ดีนี่แหละนี่แหละตั้งแต่เลี้ยงดูตั้งแต่เลี้ยงดูก็บอกแล้วไงเมตตากรุณามุทิตาอย่างเดียวอุเบกขาไม่มาเนี่ยเลี้ยงลูกหนึ่งลูกแทนที่จะเกิดความรักให้ผู้อื่นเป็นมิตรกลายเป็นเรียกร้องเลยเมตตากลายเป็นตามใจไงบอกแล้วไงเมตตาไม่ใช่ตามใจใช่ไหมเมตตาคือรักปรารถนาดีแต่ว่าต้องคุมด้วยอุเบกขาใช่ไหมอุเบกขามันจะยั้งว่าเกินขอบเขตแล้วนะเกินขอบเขตความรู้สึกก็เอารู้ปัญญามาคุมไว้ว่าถ้าหากว่าเกินไปรักเขาใช้ความรู้สึกมากเนี่ยมันจะไม่อยู่กับความจริงนะความถูกต้องเสียหลักงั้นคนที่ไม่ใช้ไอ้ข้ออุเบกขาที่เอาปัญญาความรู้มาคุมมันก็เตลิดไปในข้อตามใจเพราะตามใจเด็กเนี่ยแทนที่จะเกิดคุณธรรมคือตามปกติเนี่ยถ้าเรามีเมตตาใช่ไหมเด็กก็เป็นมิตรด้วยความรู้สึกที่ดีก็เกิดก็จะรู้จักรักผู้อื่นแต่ที่พอตามใจตามใจไปคราวนี้ไม่แล้วเอาใจตัวเองเลยเรียกร้องอย่างเดียวต้องให้คนอื่นมาตามใจฉันแล้วคราวนี้นะแทนที่จะรักเพื่อนมนุษย์ไม่รักแล้วแกต้องยอมฉันอย่างเดียวต้องเอาตามใจฉันใช่ไหมอันนี้มันไม่สมดุลมันเสียหมดเลยอันนี้นอกจากว่าไม่มีความเป็นธรรมในครอบครัวต่อลูกเป็นต้นต่อไปในสังคมอีกเสียเลยใช่ไหมระบบอุปถัมภ์ระบบเห็นแก่พวกระบบเอาแต่คนที่ตัวจะรักหรือเป็นคนของตัวเองอะไรเนี่ยนะมันก็มาก็เนี่ยสังคมไทยก็เป็นสังคมหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของการที่ขาดอุเบกขาแล้วก็ไม่ค่อยยอมสร้างความเข้าใจด้วยนะอุเบกขาเนี่ยแล้วก็เนื่องจากอุเบกขาเฉยไม่รู้เรื่อง เฉยเมยเฉยเมินเฉยไม่เอาใจใส่นั่นต้องเน้นกันให้มากข้ออุเบกขานะฮะชัดได้ยังล่ะก็เราคุยเวลาอีกครั้งแล้วกันครับว่าคือถ้ากรณีที่เราเห็นความไม่เป็นธรรมในสังคมเราในฐานะคนไทยเนี่ยเราจะอุเบกขาคือเหมือนแบบว่าคือคนไทยส่วนใหญ่ก็จะมันก็ปล่อยเขาทำไปไม่อุเบกขาอย่างนี้เฉยโง่นี่นะจ้าเฉยใช้ปัญญาคือหมายความว่าต้องให้กระบวนการที่จะให้เกิดความเป็นธรรมเนี่ยดำเนินไปตามกระแสธรรมไม่ใช่ว่าเอาตัวความรู้สึกเป็นหลักนะอย่าเอาความรู้สึกเป็นหลักเอาความรู้หรือปัญญาเป็นหลักนี้ความรู้หรือปัญญาเนี่ยมันจะดำเนินไปได้โดยที่ต้องมีความสมดุลคือตัวเองต้องวางตัวเป็นกลางก่อนแล้วไอ้อุเบกขาก็คือวางตัวเป็นกลางเนี่ยที่จริงทางพระท่านไม่อธิบายเป็นเฉยหรอกคือคำว่าเฉยนี่เรามาจากคำว่าไม่ขนขวายไม่ขนขวายที่จะไปช่วยคนผิดแต่แปลจริงๆถ้าแปลว่าเป็นกลางความเป็นกลางนะวางตัวเป็นกลางเพื่อให้ดำเนินไปตามความจริงความถูกต้องกระบวนการของเหตุปัจจัยนะก็เนี่ยไอ้กระบวนการของธรรมะมันมีแล้วใช่ไหมดำเนินไปตามนั้นนะอย่าเอาความรู้สึกนะเข้าใจนะก็วันนี้ก็คงจะเอาข้อพรหมวิหารนี่ก็พอแล้วนะฮะถ้าชัดแล้วก็ใช้ได้หนึ่งเนี่ยหมวดเนี่ยสำคัญว่าสังคมไทยเราพูดถึงกันมากเนี่ยเลี้ยงลูกเราต้องให้ได้อานิมนต์ฮะเกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงเด็กเนี่ยฮะเด็กผมมีลูกอยู่สองคนนี่ประสบการณ์ของผมไม่มีเป็นลูกผู้ชายด้วยลูกผู้ชายทั้งสองคนคนแรกเนี่ยจะมองแง่เด็กผู้มองแง่มองแง่แล้วที่ผมก็ดูแต่ก็สังเกตดูลูกผมก็จะแย่แน่แล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยผมก็เลยพออายุสัก8-9 ขวบนะผมก็ให้ฝึก
ฝึกให้นักเรียนเข้าเวลาเข้าแทรกเข้าไปเลยเพื่อไม่ให้มีช่องว่างในเวลาที่เขาเสร็จจากนั่นนะฮะเสร็จจากวิทยาลัยนะครับครับผมก็เอาไปฝึกเอาเวลาเข้าไปเลยครับเอาเวลาเข้าไปจนกระทั่งในที่สุดให้เขาแข่งเลยครับแข่งขันด้วยครับเพื่อแข่งขันจนไปถึงไม่จนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะไปเที่ยวไปอะไรอะไรกับสังคมครับจะถูกไม่ถูกฮะไม่แทบจะไม่ได้สังคมกับใครเลยเข้าสนามเข้าสนามด้วยกีฬาฟุตก็ต้องระวังเหมือนกันอย่าให้เสียดุลคือมันก็ต้องให้ครบทั้ง4ข้อแต่อย่างน้อยความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้และช่วยในเรื่องข้อเมตตากรุณามุทิตาเพราะพ่อแม่มีความรักอยู่นี่ถ้าเราแสดงแต่พอดีใช่ไหมมันก็ได้และความรู้สึกจิตใจแล้วก็เด็กไปแข่งกีฬาเองเขาก็มีเพื่อนมีผู้เล่นกีฬาด้วยกันคนที่มาดูซึ่งเราก็ต้องสอนไปด้วยอย่าให้เขานึกแต่กีฬาเล่นแข่งอย่างเดียวต้องให้นึกไปถึงเพื่อนร่วมเล่นด้วยคนที่ดูที่เขาก็มีสัมพันธ์เกี่ยวข้องเนี่ยต้องให้เขานึกด้วยแล้วให้ค่อยๆสอดไปคล้ายๆว่าเอากีฬานี่มาเป็นหลักแล้วก็ให้ส่วนอื่นเนี่ยแทรกเข้าไปมันไม่ให้เขามองข้ามนะเมื่องั้นจิตมันจะไปมุ่งแต่อย่างเดียวดีไม่ดีก็เลยมุ่งแต่จะเอาชนะต่อไปก็เป็นจิตใจแบบประเภทที่จะต้องเอาชนะจะต้องเหนือคนอื่นจะต้องเอาข่มเขาถ้าเลยเถิดไปจะคิดเอาเปรียบเลยใช่ไหมทำไงจะชนะท่าเดียวอย่างนี้แล้วก็เสียเลยนั่นก็ให้มันมีไอ้ตัวทีเนี้ยทวงดุลไว้คือความรู้สึกเป็นมิตรไมตรีอะไรต่ออะไรกับต่อคนอื่นเพราะว่าความคิดที่จะแข่งขันเนี่ยมันเป็นด้านตรงข้ามกันต้องให้สมดุล นะต้องไปด้วยกันพอไประยะพอไปถึงระยะหนึ่งเขาอายุ16นะฮะ16ครับเขาก็สอบเทียบม.6นะขึ้นไปได้แล้วเสร็จแล้วเขาก็สอบเข้ามหาลัยได้เก่งในการแข่งขันแล้วแล้วสอบเข้ามหาลัยได้แล้วเขาบอกเขาไม่ขอเล่นกีฬาได้ไหมอ๋อแสดงว่าไม่ได้ติดในกีฬาชักเบื่ออาจจะมากไปก็เรียนในมหาลัยไปไปได้ถ้าสมเด็จก็ดีแล้วแต่ว่าทีนี้ในด้านของความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เป็นไงเขารู้สึกว่าเขาจะสัมพันธ์ได้ดีอ๋อก็ดีแล้วอาจจะเป็นได้ว่าตอนไปเล่นกีฬาเนี่ยมันก็ต้องสัมพันธ์กับผู้ร่วมเล่นทีมเดียวกันบ้างอะไรคนอื่นที่มาดูบ้างมันเลยไปด้วยกันพลอยดีไปเลยนะเพราะว่าไอ้บรรยากาศแวดล้อมเนี่ยมันมาเองนะแต่ว่าอยู่ที่เขาตั้งท่าทีให้ถูกต้องนั่นเองก็คล้ายๆว่าหาอะไรมาอย่างที่ให้มันเดินหน้าไปได้และในเวลาเดินหน้ามีอะไรเกี่ยวข้องปฏิบัติให้ถูกนะนิมนต์ฮะกลับมาที่อุเบกขานะครับครับถ้ากลไกของธรรมในสังคมเนี่ยมันไม่ทำงานครับแล้วก็ในคนธรรมดาคนหนึ่งอย่างพวกเราอย่างสักคนหนึ่งเนี่ยจะต้องดิ้นรนที่จะต้องสู้กับทั้งคนในสังคมที่มีกลโกงที่มีวิธีการที่ไม่ถูกต้องครับจะแล้วเราใช้กลโกงไปด้วยนี่จะผิดไหมครับผิดสิก็ความผิดใช้ทำมันก็ผิดอย่างนั้นเป็นแต่เพียงว่าบางคนอาจจะทำด้วยเราไม่มีวิธีอื่นที่จะดีกว่านี้แต่ว่ายังมีความหวังดีอยู่ว่าทำเพื่อแก้เกมแต่ว่าเป้าหมายเราดีคือหมายความเราไม่ได้มุ่งว่าเราจะโกงเรื่อยไปแต่ว่าเรายังคิดวิธีที่ดีกว่านี้ไม่ออกก็เลยต้องสู้เขาด้วยวิธีนี้ในขั้นหนึ่งก่อนเพื่อจะก้าวไปสู่ไอ้การที่จะแก้ปัญหาไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าต้องจัดดีเป็นเกรดๆคนที่ดีเยี่ยมก็คือเป้าหมายดีและวิธีปฏิบัติก็ดีนะทีนี้อันดับเกรดที่ดีน้อยลงก็คือว่าเป้าหมายดีวิธีปฏิบัติไม่ดีนะใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านใช้วิธีวิปัสสวาทคือแยกให้คะแนนเป็นแง่ๆๆๆๆนะไม่ใช่ปฏิทัยเดียวตีขลุมหรือว่าตีทั้งโกรนต้องแยกเป็นแง่ๆแง่นี้เขาดีแง่นี้เขาไม่ดีนะทีนี้ถ้าคนที่มีเป้าหมายก็ไม่ดีเจตนามตั้งมันไม่ดีเลยเป้าหมายมันก็จะเอาเพื่อตัวเองเป็นต้นแล้วก็ใช้วิธีโกงเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าร้ายเต็มทีใช่ไหมนี่บางคนก็เอาแค่ว่าตัวเองมันนึกวิธีอะไรไม่ออกก็เอาละเป
้าหมายนะดีจะแก้ปัญหาแต่นี้ต้องให้ชนะไอ้หมอนี่ก่อนจะเลยใช้วิธีไม่ดีใช่ไหมไอ้นี้ก็เรียกว่ายังดีที่จุดหมายวิธีปฏิบัติไม่ดีนี่คนที่เก่งจริงๆต้องได้ทั้งเป้าหมายก็ดีวิธีปฏิบัติก็ดีนะแต่คนอย่างนี้ยากจริงๆนะต้องเก่งจริงๆต้องพัฒนาตนอย่างเลิศเลยนะนั่นก็เป็นเรื่องที่เตือนใจเราว่าคนที่จะแก้ปัญหาของโลกมนุษย์นะด้วยธรรมะที่เป็นความจริงความถูกต้องความดีงามแท้เนี่ยต้องพัฒนาตัวอย่างดีที่สุดก็ตกลงสรุปว่าเมตตาใช้ในยามปกติกรุณาใช้ในยามเขาตกต่ำเดือดร้อนมีปัญหาสามมุทิตาใช้ในยามเขาทำดีทำถูกต้องก้าวหน้าสำเร็จแต่ทั้งหมดนั้นจะต้องหยุดเมื่อมันจะไปเกี่ยวข้องกับธรรมะความจริงความถูกต้องความเป็นธรรมถ้าละเมิดเอาไม่ได้สามข้อแรกต้องใช้ข้อสี่ข้อสี่ก็คือใช้ความจริงความถูกต้องความดีงามหลักการกฎกติกาใช่ไหมและไม่อยู่แค่ความรู้สึกต้องก้าวไปสู่ปัญญาความรู้นะแล้วพ่อแม่เลี้ยงดูลูกก็ให้ครบถ้วนเมตตาก็อย่างที่ว่าเขาอยู่ปกติก็เมตตารักพอเขาเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยกรุณาพอเขาได้ดีสอบได้ส่งเสริมสนับสนุนนะแต่ว่าหนึ่งเรื่องใดเขาจะต้องฝึกต้องหัดต้องรับผิดชอบตัวเองใช้อุเบกขาคอยดูเฉยมองแล้วดูจังหวะแล้วดูว่าเขาอ่อนจุดไหนทำไม่ได้จุดไหนจะต้องแนะนำปรับปรุงอะไรเป็นที่ปรึกษาให้ถ้าเราไม่หยุดนะเราดูไม่ออกว่าเขาขาดตกบกพร่องอะไรใช่ไหมทีนี้หนึ่งก็แปลว่าเมื่อเขาจะต้องรับผิดชอบตัวเองฝึกหัดสองเมื่อจะรักษาความเป็นธรรมเช่นวินัยในบ้านเช่นระหว่างลูกเด็กกันนะต้องมีกฎกติกาในบ้านใครทำผิดเป็นผิดทำถูกเป็นถูกให้รับผิดชอบต่อกฎกติกาใช่ไหมนะรับผิดชอบต่อกฎกติกาความถูกต้องสามเมื่อลูกรับผิดชอบตัวเองได้แล้วพ่อแม่หยุดไม่ไปแทรกแซงเช่นว่าลูกโตแล้วเรียนจบแล้วได้งานได้การทำแล้วมีครอบครัวแล้วอย่าไปแทรกแซงวุ่นวายในครอบครัวเขาเนี่ยนี่คืออุเบกขาข้อสุดท้ายนะถ้าพ่อแม่ไม่หยุดเอาแต่รักลูกเข้าไปจัดในบ้านเขาใช่ไหมเขามีภรรยาเขามีสามีแล้วลูกต้องอยู่อย่างนี้จัดบ้านอย่างนั้นเลยเนอะด้วยความรักจริงๆแต่ว่าผิดเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงแล้วเสียเลยถูกไหมเนี่ยอุเบกขาสำหรับพ่อแม่ในสามสถานการณ์ใช้ครบหนึ่งเมื่อลูกจะต้องรับผิดชอบตัวเองฝึกหัดทำสิ่งที่ควรทำสองเมื่อเขาจะต้องรับผิดชอบต่อความจริงความถูกต้องกฎเกณฑ์กติกาสามเมื่อเขารับผิดชอบตัวเองได้แล้วนะเนี่ยถ้าชาวพุทธคนไทยนะปฏิบัติได้ตามนี้แหละประเทศไทยสังคมไทยดีแน่จริงไม่จริงนะแต่นี่ไม่เข้าใจเลยเนี่ยสอนผิดนะครับท่านนะสอนผิดด้วยใช่ไหมเพราะว่าจำได้ว่าอุเบกขานี่พูดกันว่าโอ้วางเฉยนี่แหละเฉยก็เฉยไม่รู้เรื่องเลยนี่แหละนี่แหละตอนนี้ชัดยังเฉยนี่มันต้องไปสัมพันธ์กับธรรมะเพราะอะไรเราจึงเฉยเพราะว่าจะต้องรักษาธรรมใช่ไหมธรรมทั้งในแง่ของกฎเกณฑ์กติกาหลักความเป็นจริงหลักการต่างๆเฉยทั้งในแง่ความจริงของกฎธรรมชาติที่มีต่อชีวิตของเราใช่ไหมซึ่งเราไปก้าวไก่กฎธรรมชาติมันไม่เอาด้วยกับเราท่านเรียกว่าไม่เข้าใครออกใครนะมีแต่ต้องรู้และทำให้ถูกนะใครมีอะไรสงสัยไหมในเรื่องพรหมวิหารสี่เนี่ยจริงๆพรหมวิหารมันมีอีกแง่หนึ่งนะคือมันเป็นคุณธรรมประจำใจนะที่จริงนะมันต้องมีภาคปฏิบัติมารับภาคปฏิบัติมารับเนี่ยชุดปฏิบัติมันจะสี่เท่ากันเลยใครนึกออกบ้างว่าชุดสี่ที่มารับช่วงออกสู่การปฏิบัติจริงในสังคมมนุษย์รับช่วงจากพรหมวิหารเนี่ยคืออะไรใช่สังหาวัตถุ4เนี่ยชุดเนี่ยเป็นชุดที่รับช่วงออกสู่สังคมเลย
ฉะนั้นเราควรมีให้ครบคือถ้าว่าตามความตีแปลความหมายให้เข้มงวดให้ตรงกระทัดรัดจริงๆเนี่ยเมตตาผมเมตตามุทิตาเมตตากรุณามุทิตาเวขาเนี่ยยังอยู่ในใจนะเป็นธาตุทีแสดงออกต้องออกสู่สังขารวัตถุทำไมอ่ะหนึ่งมนุษย์จะแสดงออกในสังคมในการอยู่ร่วมกันเนี่ยสังขารท่านแปลว่าประมวลรวบรวมประสานยึดเหนี่ยวนะคือสังขารก็คือสังเคราะห์นั่นเองแต่ไทยเรามาใช้สังเคราะห์แต่ใช้ความหมายพิเศษคือรวมเข้ามาแต่สังเคราะห์ของเรามีความหมายแปลว่าทำให้เกิดอะไรใหม่อันนี้สังเคราะห์ในที่นี้ก็คือประมวลรวมเข้ามาให้คนเนี่ยมันไม่แตกกันแต่กระจายนะเริ่มตั้งแต่ยึดเหนี่ยวใจสังเคราะห์สงเคราะห์นะยึดเหนี่ยวนี่ยึดเหนี่ยวให้ประสานให้เกิดสามัคคีและให้เกิดเอกภาพนี่เรียกว่าสังขารทีนี้สังขารวัตถุก็คือหลักการสงเคราะห์หลักการสร้างสามัคคีหลักการประสานสังคมยึดเหนี่ยวจิตใจกันทำให้เกิดเอกภาพนะก็แสดงออกจากพรหมวิหาร4เนี่ย4ข้อ1มนุษย์เราจะปฏิบัติต่อกันในการที่จะให้อยู่ร่วมกันได้ดีเนี่ยจะต้องมีการให้แก่กันเริ่มด้วยข้อ1นะเมตตาก็มาแสดงออกเรามีความเมตตาปรารถนาดีพ่อแม่รักลูกก็ให้กับลูกใช่ไหมเนี่ยเรารักเพื่อนแล้วก็มีการให้แม้แต่เขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็มีการให้แสดงน้ำใจกันอย่างคนโบราณที่ว่าบ้านไก่เลื้อนเคียงทำกับข้าวอะไรก็แจกกันบ้างใช่ไหมเนี่ยแสดงน้ำใจเนี่ยแม้แต่เขามาหาก็มีการต้อนรับด้วยน้ำด้วยอะไรต่างๆทีนี้เขาเดือดร้อนมีความทุกข์นะประสบภัยพิบัติน้ำท่วมไฟไหม้ขาดแคลนปัจจัย4นี่ให้ในยามทุกข์เรียกว่าให้ด้วยกรุณาเมื่อกี้ได้ให้ด้วยเมตตาใช่ไหมให้ในยามปกติพอเขาทุกข์ให้ด้วยกรุณาเนี่ยทีนี้ต่อไปเขาทำความดีขาดแคลนทุนให้ก็ส่งเสริมนี่ทานให้ด้วยมุทิตาใช่ไหมเนี่ยครบและ3ประการทีนี้ต่อไปข้อที่2สังฆวัตถุอันข้อที่1ก็ทานให้ข้อที่2ปิยวาจาพูดดีพูดด้วยน้ำใจรักอ้าวเขาอยู่เป็นปกติก็เจอกันก็สุภาพทักทายนะมีความรักใครต่อไปพอเขาเดือดร้อนตกต่ำปลอบโยนนะใช้ปิยวาจาแนะวิธีแก้ปัญหาใช่ไหมคุณมีปัญหาอย่างนี้เราก็ไปนอกจากปลอบโยนก็บอกวิธีฉันมีประสบการณ์เรื่องนี้แก้อย่างนี้เลยต่อไปเขาทำความดีหรือทำประสบความสำเร็จเราก็ใช้ปิยวาจาพูดส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจยิ่งขึ้นนะแล้วไปทักชวนไปพูดแล้วจะอะไรเพื่อหนุนกันนะอันนี้ปิยวาจาใช้ทั้งเมตตากรุณามุทิตา3อัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์ได้เรียวแรงความสามารถเรามีกำลังร่างกายความสามารถอะไรเวลาอยู่ด้วยการตามปกติก็มาเอื้อเฟื้อกันใช่ไหมแม้แต่ว่าเดินไปด้วยกันคนหนึ่งของหนักหน่อยแล้วก็ถือไหวละแต่เรามือเปล่าแล้วก็เอาแบ่งๆมาช่วยถือให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็อัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือในยามปกติด้วยเมตตานะสองก็ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ด้วยกรุณาคือความเขายามทุกข์ความลำบากเดือดร้อนนะเช่นเขาเคยยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นเขาตกน้ำเงี้ยเรามีกำลังแล้วก็โดดลงไปช่วยเนี่ยหรือเขาติดไฟเงี้ยเข้าไปช่วยเนี่ยหรือคนแก่นี่ลุกไม่ไหวเพื่อไปพยุงใช่ไหมพาคนข้ามถนนอะไรอะไรนี่อัตถจริยาได้กรุณานี่อัตถจริยาได้มุทิตาก็หมายความว่าเขาก้าวหน้าทำความดีประสบความสำเร็จทำในสิ่งที่ดีงามเนี่ยเราก็เอาแรงเข้าไปช่วยเอาความสามารถเข้าไปหนุนให้มันประสบความสำเร็จก้าวไปดียิ่งขึ้นสมัยก่อนนี่คือช่วยงานวัดอัตถจริยาเวลาเขามีอะไรงานวัดเนี่ยก็ไปช่วยจัดช่วยแจงช่วยเตรียมงานอะไรจะอะไรสละแรงงานให้นะฮะถ้าทำความดีก็เป็นประโยชน์นี่อัตถจริยาได้มุทิตาใช่ไหมแล้วทีนี้ข้อ4ก็อุเบกขาออกมาที่สมานัตตาสมานัตตาแปลว่ามีตนเสมออ้าวอุเบกขามารักษาความเป็นธรรมนี่มันก็ต้องมีตนเสมอใช่ไหมสมานัตตามีตนเสมอเสมอภาคกันหนึ่งไม่ดูถูกดูหมิ่นไม่เหยียดหยามกันสองไม่เอารัดเอาเปรียบกัน
ช่ไหมสามไม่เลือกที่รักมักที่ชังใช่ไหมเนี่ยนี่คืออุเบกขาออกที่สมานัตตาสี่ร่วมสุขร่วมทุกข์นะไอ้ร่วมสุขร่วมทุกข์นี่คือเข้าได้กันเลยนะอันนี้ก็พอสมานัตตาอยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์นี่ได้หมดเลยแต่เมตตาถึงอุเบกขาเลยรวบยอดจบเลยเนี่ยท่านให้ไว้สี่ข้อไอ้สามข้อแรกนี่ยังปฏิบัติต่อกันทานให้แก่กันปิยวาจาพูดดีต่อกันอัตถกิยาบำเพ็ญประโยชน์ต่อกันสมานัตตาเข้าคลุกเลยนะอยู่ร่วมกันด้วยความเสมอภาคด้วยการร่วมสุขร่วมทุกข์สุขก็ร่วมทุกข์ก็ไม่ทิ้งใช่ไหมมีปัญหาก็ร่วมกันแก้ที่ก็อยู่ดีใช่ไหมสังคมอย่างนี้นะมันมีความเป็นธรรมอยู่ได้แล้วเนี่ยสังคมไหนแม้จะช่วยเหลือกันแต่ถ้าเสียความเป็นธรรมนี่แตกทันทีเลยใช่ป่ะนะสมานัตตาก็ตรึงไว้หมดเลยก็ด้วยอุเบกขาอุเบกขาอยู่ในใจออกมาที่สมานัตตาเสมอภาคใช่ไหมพระพุทธเจ้าให้ไว้ทั้งคุณธรรมในจิตใจทั้งภาคปฏิบัติการครบหมดแหละฉะนั้นหลักในพุทธศาสนาจะมาเป็นชุดไม่ใช่สอนกระจัดกระจายเป็นข้อข้ออันนี้คนไทยเนี่ยเราชอบมาธรรมะมาใช้เป็นข้อข้อก็เสียดิมันไม่มีระบบเสียระบบเลยนะดุนยภาพหมดเลยนะองค์รวมไม่มีนะของท่านนี่องค์รวมบูรณาการใช่ไหมสี่ข้อนี่ต้องเข้ามาประสานครบเลยเอานะฮะไปเอาพรหมวิหารต้องต่อด้วยสังฆวัตถุสี่มีอะไรสงสัยไหมฮะไม่มีก็ดีแล้วอย่างน้อยเนี่ยได้ชุดนี้เนี่ยช่วยสังคมไทยเยอะเลยขอให้ช่วยกันจริงๆนะให้เกิดความรู้เข้าใจและนำไปปฏิบัติ